ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเนื้อหาของสปอยมังงะวันพีซตอนที่1023นะครับผมบอกเลยครับว่าตอนนี้ครับกำลังเข้มข้นเป็นอย่างมากนะครับผมสำหรับเนื้อหาของตอนนี้ต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่โซโลนะครับได้รับยาจากหมอมิยากิก็เลยทำให้โซโลนั้นฟื้นตัวจากการได้รับบาดเจ็บแล้วโซโลกับซันจินะครับก็ได้โจมตีเข้าใส่คิงกับควีนพร้อมกันจนทำให้คิงกับควีนนะครับพากันล้มลงไปแล้วโซโลกับซันจิก็พากันมายืนอยู่ต่อหน้าคิงกับควีนที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแต่สภาพของคิงกับควีนนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากจากการโจมตีของพวกเขาทั้งสองคนส่วนท่านชอปเปอร์นะครับเมื่อเห็นสภาพของโซโลในตอนนี้ชอปเปอร์นี่ก็ตกใจเป็นอย่างมากกับฤทธิ์ยาของเผ่ามิงขณะเดียวกันพวกลูกน้องของคิงพวกเขานี่ต่างก็พากันตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นคิงกับควีนนั้นถูกเล่นงานจนล้มลงไปซึ่งในขณะเดียวกันลูกน้องของคิงคนหนึ่งก็ได้เล็งปืนมาที่โซโลแต่ก็ถูกคาวามัตสึนั้นจัดการเสียก่อนในขณะเดียวกันเฮียวโกโร่นั้นก็ได้บอกทุกคนว่าอย่าสอดมือเข้าไปยุ่งการต่อสู้ของโซโลกับซันจิส่วนด้านมันโก้นะครับก็ได้มองคิงกับควีนที่กำลังลุกยืนขึ้นมาซึ่งมันโก้นั้นก็นึกถึงคำพูดของหนวดเขาในอดีตนานมาแล้วก่อนที่จะมีมาริจัวมันเคยมีอาณาจักรแห่งเทพตั้งอยู่เหนือเลดไลน์ซึ่งในระหว่างที่มันโก้กำลังนึกถึงคำพูดของหนวดขาวก็ได้มีลูกกระจอกของไคโดยิงปืนใส่มันโก้แต่ก็ได้อิโซนั้นเข้ามาสกัดเอาไว้แล้วยิงสวนกลับไปอิโซนะครับก็ได้อุ้มมันโก้นั้นวิ่งหนีไปซึ่งสภาพของมันโก้ในตอนนี้นะครับเขาแทบที่จะหมดแรงอยู่แล้วแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดกลับมาที่คิงกับควีนซึ่งพวกเขาได้ลุกยืนพร้อมที่จะสู้อีกครั้งซึ่งควีนนะครับก็ได้พูดขึ้นโย่การโจมตีของพวกแกไม่มีผลกับฉันเลยสักนิดภัยแล้งโรคระบาดอัคคีภัยเราคือ3ภัยพิบัติผู้พิทักษ์ท่านไคโดพอพูดจบนะครับควีนนั้นก็ได้ยิงบีมใส่โซโลกับซันจิแต่ทั้ง2คนนั้นก็สามารถหลบได้ในขณะเดียวกันโซโลก็ได้สังเกตเห็นซันจินั้นมีท่าที่แปลกๆซึ่งซันจินั้นก็ได้บอกกับโซโลว่าหลังจากที่ได้ใส่เลสสูตรนั้น2ครั้งฉันรู้สึกว่าร่างกายมันพอได้ยินอย่างนั้นโซโลนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาอย่ามาทวงแข้งทวงขาฉันละกันพอได้ยินอย่างนั้นซันจินี่ก็ไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่บัดนี้หมายความว่าอย่างนั้นเว้ยฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่แปลกโซโลนี่ก็เลยพูดสวนขึ้นทันทีกับคิ้วของแกอ่ะนะพอได้ยินโซโลพูดอย่างนั้นนะครับมันก็ยิ่งทำให้ซันจินั้นรู้สึกโมโหกับร่างกายฉันเว้ยในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันคิงนั้นก็ได้ใช้ดาบฟันเข้าใส่ซันจิแต่ก็ได้โซโลนั้นเข้ามาสกัดเอาไว้ส่วนท่าดันควีนก็ได้ใช้โอกาสนี้โจมตีเข้าใส่โซโลด้วยท่าไบดันแกปเปอร์ซึ่งเป็นการใช้กรงเล็บไฟที่อยู่ที่ปลายผมแต่ซันจิก็ได้เข้ามาสกัดเอาไว้ด้วยลูกเตะไฟพอควีนเห็นอย่างนั้นก็ได้หัวเราะขึ้นมาในทันทีแกต้องเป็นหนึ่งในไซบอร์กของเจอร์มาสินะลูกของจัดทุกคนเป็นไซบอร์กกันทั้งนั้นขานั่นเป็นขาจักรกลและสร้างไฟได้ตามต้องการสินะพอได้ยินควีนพูดอย่างนั้นซันจิก็เลยตอบกลับไปขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะแต่ฉันเป็นมนุษย์เว้ยเมื่อได้คำตอบของซันจิควีนก็เลยพูดสวนกลับไปเอ๊ะมนุษย์ธรรมดาสร้างไฟได้เองเนี่ยนะแกไม่ได้มาจากเผ่าลูนาเลียสักหน่อยส่วนทาดันคิงนะครับเมื่อได้ยินควีนพูดอย่างนั้นเขานั้นก็แน่นิ่งไปแล้วจากนั้นซันจิก็ได้ใช้ลูกเตะไฟเตะเข้าใส่ควีนอีกครั้งแต่ควีนก็ได้เอาแขนที่เคลือบด้วยฮาคิเกาะนั้นป้องกันเอาไว้ได้แล้วควีนก็ได้บอกกับซันจิว่าแกจะเป็นตัวอะไรก็ไม่สำคัญเพราะแกกำลังต่อสู้กับไซบอร์กที่แม้แต่เวียก้าผังก็สร้างขึ้นมาไม่ได้แล้วภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ของโซโลกับคิงที่พวกเขานั้นกำลังปะทะเพลงดาบกันแล้วจู่ๆคมดาบของคิงมันก็กลายเป็นซีซีแล้วล็อกดาบ2เล่มของโซโลไว้แล้วคิงนะครับก็ได้เหวี่ยงดาบของโซโลทั้ง2เล่มนั้นออกจนทำให้ดาบนั้นหลุดมือโซโลไปแล้วคิงก็ได้ใช้หมัดชกเข้าใส่หน้าของโซโลแต่โซโลก็ได้ใช้ดาบที่คาบไว้ที่ปากป้องกันเอาไว้ได้สไตล์การต่อสู้ของแกนี่น่าสนใจดีนะคิงนั้นก็ได้ตอบกลับมาวิธีการต่อสู้ที่ตายตัวมันไม่มีความจำเป็นในการสงครามบนสนามจริงหรอพอได้ยินอย่างนั้นโซโลก็เลยพูดสวนกลับไปคิดไปคิดมาแล้วแกเองก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นนักดาบนี่หว่าแล้วโซโลก็เอาดาบ2เล่มนั้นกลับคืนมาพร้อมกับพูดคืนถ้าจำเป็นฉันก็อาจต้องชนะศึกนี้โดยการกัดคอขย้ำหลอดลมของแกเหมือนกันเพราะฉันเองไม่ว่ายังไงก็จะแพ้ไม่ได้ซึ่งในตอนนี้นะครับปู่เฮียวกับคาวามัตสึกำลังดูการต่อสู้ของโซโลกับคิงอยู่ซึ่งคาวามัตสึนั้นบอกว่าโซโลเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งมากส่วนท่านปู่เฮียวก็บอกว่าโซโลนั้นดูคล้ายกับไดเมียวของแคว้นลิงโกชิโมซึกิอุชิมารุในสมัยหนุ่มๆไม่มีผิดแม้กระทั่งสไตล์การต่อสู้ยังเหมือนกันเลยนอกจากนี้การที่โซโลเป็นคนนำดาบชูซุยดาบของซามูไรในตำนานชิโมซึกิริวมะกลับคืนมาที่ประเทศวาโนมันต้องเป็นโชคชะตาแน่ๆซึ่งในระหว่างที่โซโลกำลังสู้กับคิงนะครับก็ได้มีการโชว์ภาพของริวมะที่ตาข้างซ้ายของเขานั้นมีแผลเหม
มือนกับโซโลแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่ชั้น2การต่อสู้ของแจ็คกับอินุอาราชิซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขานี่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพราะว่าแจ็คนะครับได้ใช้ร่างไฮบริดต่อสู้กับอินุอาราชิซึ่งแจ็คนะครับได้ฟาดงวงนั้นเข้าใส่อินุอาราชิแต่ก็ถูกอินุอาราชินั้นหยุดไว้ได้แล้วก็ได้ทุ่มแจ็คนั้นกระเด็นออกจากห้องซึ่งทั้ง2คนนะครับได้ตกลงมาบริเวณใกล้ๆกับอาชุราโดจินอนหมดสติอยู่ซึ่งในระหว่างนี้นะครับอินุอาราชิก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่อยู่เกาะโซตอนที่ถูกแจ็คนั้นทรมานด้วยการตัดขาแล้วอินุอาราชิก็ได้พูดกับแจ็คว่าครั้งนี้นะมันต่างออกไปเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงโดยการที่ไคโดนั้นสร้างรูขนาดใหญ่ไว้ที่โดมหัวกะโหลก็เลยทำให้เห็นพระจันทร์เต็มดวงได้อย่างชัดเจนอินุอาราชิก็เลยกลายร่างเป็นร่างซูรองเพื่อเข้าต่อสู้กับแจ็คแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่นอกปราสาทเนโกะโมโมชิกำลังต่อสู้กับเปโรสเปโรในขณะเดียวกันนะครับแครอทกับแวนด้าที่ได้รับบาดเจ็บในตอนนี้พวกเธอก็ได้สติกลับคืนมาแล้วซึ่งพวกเธอกำลังดูการต่อสู้ของเนโกะโมโมชิซึ่งเนโกะนั้นได้บอกว่าเขามาล้างแค้นให้กับการตายของเพโดแล้วจากนั้นเนโกะโมโมชิก็ได้เดินออกมาจากเงามืดแล้วก็ได้กลายเป็นร่างซูรองพอเปโรสเปโรเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็หน้าซีดแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่ชั้น2การต่อสู้ของไลโซกับฟุคุโรคุจูซึ่งพวกเขาก็ยังคงต่อสู้กันอยู่ฟุคุโรคุจูเขาได้บอกกับไลโซว่าวานกคนนี้ไม่สามารถไว้วางใจโชกุนที่เป็นเด็กได้หรอกพอได้ยินอย่างนั้นไลโซก็เลยตอบสวนกลับไปว่าอย่ามาดูถูกหนุ่มสาวนะเพราะทุกคนสามารถเติบโตได้แล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่พวกกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขากำลังพากันแตกตื่นพอได้เห็นมังกรตัวใหญ่อยู่ตรงหน้าก็เลยพากันเล็งปืนใส่มังกรตัวนั้นซึ่งมังกรตัวใหญ่ที่พวกเขาเห็นนะครับก็คือโมโมซุกินั่นเองส่วนท่านลูฟี่นะครับก็ได้มายืนอยู่ต่อหน้ามังกรโมโมแล้วก็ได้นึกถึงวันที่ได้เจอกับโมโมเป็นครั้งแรกตอนที่โมโมนั้นเป็นมังกรตัวน้อยๆแล้วลูฟี่นั้นก็ได้พูดขึ้นโมโมพอได้ยินลูฟี่เรียกโมโมก็เลยตอบกลับไปขอรับซึ่งในตอนนี้นะครับร่างกายของโมโมซุกินั้นมีอายุ28ปีเพราะว่าชิโนบุนะครับทำให้ร่างกายของโมโมนั้นเติบโตขึ้น20ปีด้วยพลังของเธอแล้วภาพนะครับก็ได้นึกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่ร่างกายของโมโมนั้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งชิโนบุนั้นเธอนั้นได้ร้องไห้ออกมาหลังจากที่เห็นโมโมนั้นเติบโตขึ้นท่านโมโมซุเกะช่างดูคล้ายกันเหลือเกินแต่ในฉากนี้นะครับเราก็จะยังไม่เห็นหน้าตาของโมโมซุเกะตอนโตนะครับเป็นเพียงแค่เงาๆเท่านั้นแล้วลูฟี่ก็ได้บอกกับโมโมไปกันเถอะโมโมไปทวงวานกคนนี้คืนกันพอได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นโมโมนี่ก็ตอบกลับไปในทันทีขอรับครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการอัปเดตสปอยมังงะวันพีซในตอนนี้นะครับผมสิ่งที่ชิโนบุพูดว่ามันคล้ายๆนะครับก็คงจะคล้ายกับโอเด้งเนาะในความคิดส่วนตัวของผมก็พอรู้กันเนาะถ้ามันจะคล้ายกันมันก็คงไม่แปลกหรอกส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือชิโมซุกิอุชิมารุจากรูปภาพที่เห็นนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับโซโลมากแล้วก็ในตอนนี้นะครับมีการพูดถึงว่าที่ตาข้างซ้ายของริวมะนะครับก็จะมีแผลคล้ายกับโซโลด้วยมันก็เลยทำให้ผมต้องย้อนกลับไปดูร่างซอมบี้ของริวมะซึ่งปรากฏว่ามันมีภาพปิดอยู่ก็มารอดูกันนะครับว่าตระกูลชิโมซุกินี่มันจะเกี่ยวข้องกับโซโลหรือเปล่าหรือว่ายังไงทำไมมันถึงคล้ายกับโซโลนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเราสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ